This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีรายได้เยอะๆสตาร์ทอัพสามารถอยู่รอดได้มันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละธุรกิจมากกว่า แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือสตาร์ทอัพที่ดีครับควรจะต้องมีความพร้อมในการปรับตัวให้ก้าวเข้ากับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่เท่ากับว่ายิ่งมีโจทย์ให้สตาร์ทอัพไปหาโซลูชันแก้ไขมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่สตาร์ทอัพควรจะต้องคอยติดตามไว้ก็คือคอยพยายามหาโอกาสทางการตลาดให้เจอแล้วคิดให้เร็วทำให้เร็วนะครับนี่คือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สตาร์ทอัพสามารถเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับเราได้เคยคุยถึงเรื่องของสตาร์ทอัพได้พอเข้าใจแล้วว่าสตาร์ทอัพนั้นแตกต่างจาก SME อย่างไรพวกเขาระดมทุนด้วยวิธีการอะไรบ้างแต่ส่วนหนึ่งที่เราเคยพูดค้างเอาไว้ครับสตาร์ทอัพนั้นเป็นธุรกิจที่บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่จะเห็นผลด้วยหลายครั้งอาจจะมีการล้มหายตายจากระหว่างทางกันไปด้วยประเด็นนี้คือว่าไม่มีใครอยากล้มหายตายจากครับนักลงทุนเองก็ไม่อยากให้ล้มหายตายจากกันแต่ทำอย่างไรจึงจะให้รอดได้เพราะหลายคนก็รอดและก็กลายเป็นยูนิคอร์นไปด้วยคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญเราครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าเท็ดฟันคุณเอกทัศน์นะครับพัทระโภคภัทรคุณมินสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมินถามก่อนเลยว่าในเรื่องของการทำสตาร์ทอัพเนี่ย อยากให้พอมีอัตราส่วนไหมครับว่าอันนี้ทั่วโลกเนาะครับผมที่บอกว่ามีสตาร์ทอัพและรอดจากนั้นกลายมาเป็นผู้ประกอบการที่เดินหน้าได้จริงๆหรือเป็นยูนิคอร์นเทียบกับคนที่ล้มเหลวระหว่างทางเนี่ยสัดส่วนมันเป็นประมาณไหนครับเคยมีคนนำเสนอตัวเลขชุดนี้นะครับว่าจริงๆแล้วต้องจุดเริ่มต้นจากไอเดียทางธุรกิจก่อนครับประมาณ 1,000 ไอเดียทางธุรกิจที่คนคิดขึ้นมาได้ว่าอยากให้ทำเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพครับสุดท้ายมันจะกลายเป็นโครงการหรือเป็นธุรกิจได้จริงๆเนี่ยประมาณ100นะครับแล้ว100น่ะสุดท้ายจะกลายเป็นธุรกิจที่อยู่รอดและประสบความสำเร็จแค่1นะครับก็เทียบเท่ากับว่าประมาณ 0.1% ของไอเดียธุรกิจในช่วงตั้งต้นแต่จริงๆนั่นเป็นตัวเลขเดิมตั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเทียบกับปัจจุบันโดยเฉพาะในตัวเลขของบ้านเราเองก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ success rate ที่สูงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นใช่ครับอย่างน้อยก็ประมาณ 25% นะครับจาก100โปรเจกต์หรือ100ไอเดียแผนธุรกิจที่สามารถไปต่อได้ครับโอ้อย่างว่าตลอดเวลาคนก็เรียนรู้ตลอดนะใช่ทีนี้จากคนที่ประสบความสำเร็จและอัตราการประสบความสำเร็จสูงขึ้นนะครับตรงนี้เราสามารถถอดบทเรียนอะไรมาได้บ้างไหมครับว่าคนที่เขาหลุดรอดออกมาจนกระทั่งยืนได้ด้วยขาของตัวเขาเองเนี่ยเขามีสูตรอะไรจนกระทั่งสามารถทำให้เขายืนได้ครับครับจริงๆจะบอกว่าการทำสตาร์ทอัพมีสูตรสำเร็จหรือเปล่าในมุมมองผมคิดว่ามันไม่มีครับจริงๆแล้วการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีรายได้เยอะๆสตาร์ทอัพสามารถอยู่รอดได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละธุรกิจมากกว่าแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือสตาร์ทอัพที่ดีครับควรจะต้องมีความพร้อมในการปรับตัวให้ก้าวเข้ากับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปคือมีความพร้อมที่จะพิวตตัว business model อยู่ตลอดเวลาให้เข้ากับตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไปขอแนะยกตัวอย่างนะครับผมอย่างกับเช่นแอปพลิเคชันที่เราทุกคนน่าจะรู้จักกันดีคือ Grab ซึ่งสมัยแรกที่เขาทำมาเขาก็รูปแบบธุรกิจเขาจะเน้นในเรื่องของการขนส่งคนคือการพาคนจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งที่บริบทของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปตลาดเปลี่ยนแปลงไปมีความต้องการของการขนส่งอาหารเขาเลยมาจับในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งมาทำให้ธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นะครับอันที่สองแอปพลิเคชันที่คิดว่าทุกวันนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักก็คือ TikTokนะครับซึ่ง TikTok เป็นสตาร์ทอัพมาก่อนใช่ตอนแรกมันก็เป็นแอปที่เราเล่นขำๆแล้วเพลินๆดูสนุกๆแก้เหงาแก้เครียดในช่วงโควิดใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ขายของออนไลน์แล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นะครับผมโอ้ส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันอันนี้ผมก็เคยเป็นลูกค้าใช้บริการของเขาเหมือนกันก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Hungry HubHungry Hub ครับตอนแรก Hungry Hub เนี่ยมี business model ที่ว่าทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนนะครับสามารถจองโต๊ะในร้านอาหารได้แต่พอทำไปสักพักมันก็ไม่โตเพราะว่าเขาไปดูแล้วมันไม่ใช่เพนพอยท์ที่แท้จริงของทั้งกลุ่มร้านอาหารแล้วก็กลุ่มของผู้บริโภคเพราะว่าทุกร้านไม่ใช่ว่าจะเต็มไปตลอดเวลาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็การจองโต๊ะออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้าจริงๆแต่สิ่งที่ร้านค้าต้องการจริงๆคือการสร้างรายได้เพิ่มดังนั้นเขาเลยมีการเปลี่ยน business model บางอย่างคือเปลี่ยนจากการจองโต๊ะอาหารออนไลน์เนี่ยกลายเป็นการจองร้านอาหารพรีเมียมนะครับผมโดยเปลี่ยนจากเมนูอะลาคาร์ทซึ่งบางคนไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะบัดเจ็ตมันค่อนข้างสูงในการกินเมนูที่ราคาแพงๆเปลี่ยนมาเป็น all you can eat
ก็คือจัดให้เป็นเซตเมนูที่ทานแบบบุฟเฟ่สามารถคุมบัดเจ็ตได้ซึ่งตอบโจทย์ทั้งสองฝั่งร้านค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้บริโภคก็สามารถเข้าถึงร้านอาหารพรีเมียมที่เขาไม่สามารถเคยเข้าถึงได้มาก่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับโอ้ชอบจังเลยเปลี่ยนโจทย์ระหว่างทางใช่มีความหมายว่าความสามารถในการปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ๆการตีโจทย์และโจทย์แรกไม่ใช่เปลี่ยนก็ได้ใช่ครับไม่คำถามเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกว่าติดใจอยู่กับคำตอบที่บอกว่า success rate หรือว่าอัตราการประสบความสำเร็จของสตาร์ทอัพเนี่ยในช่วงแรกๆที่มีสถิติที่ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยโน้มน้าวใจนักลงทุนสักเท่าไหร่จนทั้งมาปัจจุบันที่ดูดีขึ้นเรื่อยๆอะไรคือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คนนะครับมันจะเป็นสตาร์ทอัพก็ดีให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้นขณะเดียวกันตลาดเองก็ตอบรับสตาร์ทอัพมากขึ้นด้วยครับผมมองว่ามันเป็นปัจจัยเอื้อในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพในยุคสมัยนี้เมื่อเทียบกับยุคสมัยก่อนนะครับผมก็คือการ adopt ใช้เทคโนโลยีของกลุ่มผู้บริโภคนะครับอย่างกับสมัยก่อนคนในสมัยนี้ทุกคนมีมือถือเป็นของตัวเองประเทศไทยเองก็มีสถิติในการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้มือถือเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับดังนั้นการที่จะเปิดรับใช้เทคโนโลยีอะไรบางอย่างไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็สมัยก่อนนะสตาร์ทอัพรุ่นพี่ได้มีการสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายไว้แล้วระดับหนึ่งว่าสิ่งที่เขาพยายามจะส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งเป็นนวัตกรรมเนี่ยมันคืออะไรดังนั้นพอสตาร์ทอัพรุ่นหลังๆมาทำธุรกิจนะครับการสื่อสารการทำความเข้าใจพวกนี้ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วแต่ก่อนฟังอะไรวะใช่ไม่รู้เลยไม่คืออะไรใช่ใช่แต่ในความง่ายหรือโอกาสนี้เองมันก็มีความยากสำหรับสตาร์ทอัพในสมัยนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือในการทำธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจะทำให้เป็นธุรกิจใหม่เป็น first mover ในตลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าแข่งเยอะเหรอฮะทุกปัญหาทุกโซลูชันมันแทบมีคนแก้กันหมดแล้วโอเคผมดังนั้นเวลาที่เราจะทำธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องหาจุดที่เราสามารถนำไปแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมที่มีอยู่ในตลาดได้เราต้องสร้างจุดที่เรียกว่า competitive advantage หรือจุดที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในท้องตลาดก็คือคุณค่ามันจะต้องดีกว่ามันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามากกว่าครับมาส่วนหนึ่งกันบ้างครับคำว่า tech startup เนี่ยมีหลายแบบเนาะ edutech medtech fintech เยอะแยะมากมายเนมชื่อไม่จบเลยเทรนด์ครับที่ตอนนี้โลกคิดว่ากำลังต้องการสตาร์ทอัพในกลุ่มแบบนี้มีกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างครับจริงๆถ้าตามเทรนด์เลยนะครับก็มีอยู่หลากหลายกลุ่มเหมือนอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อเทปก่อนหน้านี้นะครับผมที่บอกว่าจะมีในกลุ่มของเทคโนโลยีที่มาดูแลในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในสมัยใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีเทรนด์อื่นๆอีกครับเช่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการรักโลกนะครับผมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักโลกนะครับแนวโน้มนโยบายเกี่ยวกับ BCG หรือแม้แต่ SDG Goal นะครับผมซึ่งแม้แต่ประเทศไทยเองรวมถึงหลายๆประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรักโลกก็จะเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงนะครับแล้วก็รวมถึงธุรกิจอื่นๆเช่นอย่างกับ Internet of Things นะครับผมหรือแม้แต่การทำสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างหรือ AI นะครับผมซึ่งเป็นเทรนด์ที่คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามานำมาใช้แล้วก็มาแก้ปัญหาให้กับคนในยุคปัจจุบันได้เพิ่มมากขึ้นโอ้ทีนี้ถามครับว่าตอนนี้สิ่งที่พูดไปทุกคนก็เริ่มต้นพัฒนาแล้วครับตลาดตอนนี้ ยังมีพื้นที่ให้กับหน้าใหม่เยอะขนาดไหนครับหลายคนบอกพัฒนามาเยอะนะการยอมรับเยอะแล้วแต่ว่าอาจจะอิ่มโตได้มองยังไงครับประเด็นนี้ผมมองว่าตลาดยังไงก็มันไม่มีที่สิ้นสุดครับ เพราะว่าต้องยอมรับกันว่าโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่เท่ากับว่ายิ่งมีโจทย์ให้สตาร์ทอัพไปหาโซลูชันแก้ไขมากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่สตาร์ทอัพควรจะต้องคอยติดตามไว้ก็คือคอยพยายามหาโอกาสทางการตลาดให้เจอแล้วคิดให้เร็วทำให้เร็วนะครับนี่คือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สตาร์ทอัพสามารถเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่ได้ครับที่ผ่านมาในบรรดานักลงทุนเองเขาให้ความสนใจกับศักยภาพของสตาร์ทอัพในบ้านเรามากน้อยขนาดไหนครับดูจากอัตราการเติบโตของนักลงทุนในบ้านเราที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนอิสระนะครับผมรวมถึงนักลงทุนที่เป็นคอร์ปอเรทต่างๆที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเขามองว่าสตาร์ทอัพนี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนในการที่ทำให้ธุรกิจของเขาสามารถเติบโตหรือการเม็ดเงินที่เขานำมาลงทุนนะครับสามารถเพิ่มจำนวนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมหรือแม้แต่อาจจะมองข้ามอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่กลุ่มนักลงทุนก็คือกลุ่มคอร์ปอเรทใหญ่ๆก็คือบริษัทใหญ่ๆนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าสตาร์ทอัพอ่ะเป็นทั้งอุปสรรคแล้วก็เป็นทั้งโอกาสในที่นี้หมายความว่าสตาร์ทอัพหลายรายครับที่พอทำธุรกิจเข้ามาแล้วเขาไป disrupt รายใหญ่ๆถ้าไม่ใส่ใจเขาจะกลายเป็นอุปสรรคกับบริษัทเหล่านั้นทันทีโอเคแต่ถ้ามองอีกมุมนึงมองว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้คือโอกาส
พอเราเห็นว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราวันนึงเขาอาจจะมา disrupt เราก็ได้เราเข้าไปร่วมลงทุนเราร่วมไปถือหุ้นเขาก็จะกลายเป็นโอกาสให้กับทางธุรกิจขนาดใหญ่ทันทีเขาจะกลายเป็นจุดที่สามารถสร้าง new S curve ให้กับบริษัทได้อย่างรวดเร็วเหมือนติดอาวุธให้กับ corporate ใหญ่ไปด้วยใช่ครับผมปัจจุบันบริบทในเรื่องการร่วมมือกันระหว่าง corporate ขนาดใหญ่กับ start up ที่มาร่วมกันอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันในการที่จะ disrupt ตัวเองครับแล้วเดินหน้าต่อไปมีเยอะขนาดไหนครับจริงๆแล้วมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็มีหลากหลายองค์กรนะครับผมที่หันมาทำเกี่ยวกับ incubator หรือ accelerator ต่างๆเป็นหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ start up นะครับบางหน่วยก็จัดตั้งหน่วยลงทุนที่เป็นในรูปแบบ corporate VC นะผมในการนำมาลงทุนกับ start up นะครับผมก็ถือว่ามีค่อนข้างจำนวนค่อนข้างมากมีกรณีศึกษาไหมครับว่าอันที่เป็น flagship ของ start up บ้านเรานะครับที่สามารถเติบโตไปได้จนกระทั่งดึงดูดความสนใจนักลงทุนมีโปรเจกต์อะไรบ้างครับจริงๆแล้วมีหลายๆโปรเจกต์เลยนะครับผมที่เด่นๆก็เช่นการทำสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีด้าน Deep Tech เข้ามาใช้ Deep Tech อธิบายว่า Deep Tech อะไร Deep Tech คือการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการทำธุรกิจครับตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์หรือเทคโนโลยีทางด้านไบโอเทคโนโลยีโอ้แทบจะเรียกว่าเป็นศาสตร์บริสุทธิ์เอามาประยุกต์อย่างนั้นเหรอใช่ซึ่งประเทศไทยเรามีนักวิจัยที่เก่งๆเยอะมากเลยครับแล้วก็มีรีซอร์สที่ค่อนข้างพร้อมครับผมในการที่จะผลักดันตัวงานวิจัยขั้นสูงที่มีอยู่เดิมเนี่ยสปินออฟออกมาจากมหาลัยกลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพรายใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สามารถมีความน่าสนใจสามารถสร้างแรงจูงใจแล้วก็ทำให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยหันมาลงทุนในสตาร์ทอัพกลุ่มนี้จำนวนเยอะพอสมควรเลยเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงเรื่องของ success rate ครับ ครับจาก start up นะครับแล้วก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองบ้านเราถ้าต้องการเพิ่ม success rate ของ start up ให้เติบโตขึ้นไปได้คิดว่าต้องติดอาวุธอะไรให้กับพวกเขาเพิ่มเติมครับผมมองว่าการที่จะทำให้ success rate ของ start up เพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับจริงๆมันอยู่ที่การสร้าง ecosystem ในบ้านเราให้พร้อมซึ่งจากการสร้างเนี่ยที่สมบูรณ์ได้ก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับ stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรม start up นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่มคนหลักๆด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มสถาบันการศึกษาครับหรือมหาลัยซึ่งจะเป็นกลุ่มที่สร้าง start up ที่มีคุณภาพออกมารวมถึงการพัฒนาตัวเทคโนโลยีหรืองานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจ start up ที่มีศักยภาพได้นะครับผมกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของตัวของ start up เองนะครับผมที่ทุกวันนี้ถ้าหากจะให้สตาร์ทอัพสามารถ grow to global ได้เนี่ยอาจจะต้องไม่มองเฉพาะแค่ตลาดในประเทศในประเทศเพียงอย่างเดียวต้อง go inter ละใช่ต้อง go global ให้ได้นะผมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่มันเป็นข้อจำกัดของสตาร์ทอัพในบ้านเราหลายๆที่ของดีแล้วแผนธุรกิจดีแล้วแต่ยังไม่กล้าที่จะออกไปสู่ต่างประเทศแต่จริงข้อจำกัดตรงนี้มันสามารถทลายได้โดยการมีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคอร์ปอเรทขนาดใหญ่หรือแม้แต่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศที่นอกจากลงเงินแล้วอาจจะมีการลงในส่วนของคอนเนคชั่นต่างๆให้ด้วยนะครับส่วนที่3ครับก็คือในส่วนของนักลงทุนอันนี้มีความสำคัญมากๆคือนักลงทุนอย่างที่บอกครับว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จริงแต่นักลงทุนในไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพที่ดูแล้วมีความเสี่ยงสูงซึ่งจริงแล้วสตาร์ทอัพโดยปกติก็คือมีความเสี่ยงอยู่แล้วใช่ครับแต่อย่างที่บอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การลงทุนในสตาร์ทอัพมีความเสี่ยงมากกว่าเข้าใจได้เข้าใจแต่อย่างที่บอกคือ high risk high return ครับ ครับมันมี case study อยู่แล้วหลายรายที่แบบว่ากล้าลงทุนในช่วงเริ่มต้นแต่สุดท้ายพอสตาร์ทอัพรายนั้นสำเร็จรีเทิร์นที่ได้กลับมามันมหาศาลเลยใช่ครับและส่วนสุดท้ายส่วนสุดท้ายที่สำคัญก็คือในส่วนของ government อย่างที่บอกรัฐบาลจะต้องมีการปรับตัวครับให้เป็นรัฐบาลที่เอื้อต่อการทำธุรกิจของสตาร์ทอัพนั่นเองครับนะครับสำคัญมากใครคนใดคนหนึ่งคงจะเติบโตไม่ได้ต้องอาศัยทั้งระบบนิเวศเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมินมากๆนะครับมาพูดคุยกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับฟังแล้วใจชื้นครับเพราะว่า success rate หรืออัตราประสบความสำเร็จของสตาร์ทอัพแต่เดิมเคยมีน้อยมากตอนนี้สูงขึ้นเยอะครับและเชื่อว่าน่าจะสูงขึ้นเพราะว่าความรู้ความเข้าใจของคนในสังคมรวมถึงความพยายามในการปรับระบบนิเวศเพื่อให้เอื้อต่อการเติบโตขึ้นของบรรดาน้องใหม่สตาร์ทอัพเหล่านี้สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice